วัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวรอบวันมาแล้วครับวันนี้พบกันวันแรกของเดือนมีนาคมครับ3มีนาคม2557คืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมลันบุญอุทกุลซึ่งในวันนี้เองนะคะก็มีหลากหลายประเด็นที่เราจะต้องมาติดตามกันนะคะโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองแล้วก็เรื่องของแนวคิดในการแบ่งแยกดินแดนนี่เองถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ทางกองทัพออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้พร้อมทั้งดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเสนอแนวคิดดังกล่าวซึ่งระบุเลยนะคะว่าแนวคิดนี้ถือว่าเป็นการเข้าข่ายกบฏด้วยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันกับข่าวรอบวันค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มก้อนทางการเมืองทั้งที่เห็นด้วยและเห็นต่างก็มีให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่กลุ่มของพระพุทธอิสระวันนี้ก็ได้นำเครือข่ายชาวนาไทยไปยื่น4ข้อเรียกร้องต่อสตง.ให้ตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในขณะที่วันพรุ่งนี้จะเดินทางเคลื่อนไหวไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะขอให้ตำรวจเร่งรัดดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องเครือข่ายชาวนาไทยซึ่งนำโดยนายรวีรุ่งเรืองเดินทางด้วยรถตู้และรถติดเครื่องขยายเสียงไปยังสำนักงานตำรวจสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.กระทรวงการคลังสมทบกับมวลชนกปปส.จากเวทีแจ้งวัฒนะซึ่งนำโดยพระพุทธอิสระเพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตโครงการต่างๆที่สตง.รับผิดชอบโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวโดยมีนายประจักษ์บุญยังผู้ตรวจเงินแผ่นดินหนึ่งออกมารับมอบหนังสือจากพระพุทธอิสระและแกนนำชาวนาที่เรียกร้องให้สตง.ตรวจสอบ4ข้อก็คือ 1. เรียกร้องให้เปิดโกดังข้าวเพื่อให้สตง.ตรวจสอบข้าวทั้งหมด 2. ให้สตง.เรียกบัญชีโครงการรับจำนำข้าวตรวจสอบทุกบัญชี 3. ให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสภาพจิตใจของชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวโดยให้สตง.เป็นตัวกลางในการขอผ่อนผันการชำระหนี้ของชาวนาและ 4. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและนายกิตติรัตน์ ระนองรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการใช้งบประมาณโครงการรับจำนำข้าวจริงๆแล้วเนี่ยในการตรวจสอบเรื่องรับจำนำข้าวเนี่ยทางสตง.ได้ตรวจสอบมาเป็นระยะนะครับแล้วก็ทำหนังสือรายงานผลไปยังที่นายกรัฐมนตรีมาเป็นระยะอยู่แล้วอย่างที่สื่อมวลชนทุกท่านได้ทราบนะครับภายใน7วันเนี่ยเท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีข้อเสนอให้เราตรวจสอบอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับทั้งหมดเสร็จสิ้นเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าจะมีความคืบหน้าในแต่ละเรื่องว่าไปถึงไหนแล้วนะครับในเรื่องจำนำข้าวเนี่ยเราจะตรวจสอบต่อไปเป็นระยะนะครับตามข้อเสนอของท่านผู้ชุมนุมเนี่ยก็อยู่ในแผนอยู่ในงานที่เราจะตรวจสอบพระพุทธอิสระประกาศที่จะนำมวลชนกลับมาทวงถามความคืบหน้าที่สตง.อีกครั้งใน7วันแล้วก็ฝากข้อความถึงนายกิตติรัตน์ว่าไม่มีความชอบธรรมในการบริหารกระทรวงการคลังแล้วเพราะการเลือกตั้งเป็นโมฆะหากปฏิบัติงานตามคำสั่งจะเป็นผู้ร่วมกระทำผิดจึงอยากจะขอเรียกร้องว่าอย่าไปเป็นเครื่องมือของรัฐบาลอีกเลยและบอกได้ว่าวันศุกร์ที่7มีนาคมนี้จะหารือกับกลุ่มชาวนาถึงแนวทางการจัดตั้งสภาชาวนาที่บ้านทรงไทยจากนั้นช่วงบ่ายเครือข่ายชาวนาไทยได้เคลื่อนขบวนต่อไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดแจ้งวัฒนะและเมื่อไปถึงก็มีชาวนาทยอยไปยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอย่างคึกคักจากหลายจังหวัดทั้งกาญจนบุรีราชบุรีและสิงห์บุรีกว่า200คนซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวโดยมีพนักงานอัยการและนิติกรกว่า30คนมาตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนที่หน้าสำนักงานอัยการสูงสุดนายปรเมศวร์อินชุมนุมเลขานุการสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่าภายในวันพุธที่5มีนาคมนี้จะสามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานของชาวนาที่มีความสมบูรณ์ส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองได้ซึ่งขณะนี้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาร่างคำฟ้องแล้วโดยจะยื่นคำฟ้องชุดแรกของชาวนา20รายก่อนเพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วยิ่งขึ้นขณะเดียวกันหากทางแกนนำจะนำชาวนาเข้ายื่นเอกสารเพิ่มเติมก็พร้อมที่จะเตรียมเจ้าหน้าที่รับเรื่องส่วนชาวนาต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกจะเดินทางมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเรื่องราวร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆด้วยณเวลานี้เนี่ยวันพุธก่อนเที่ยงเนี่ยเราคงยื่นฟ้องได้นะครับวันก่อนเที่ยงยื่นฟ้องได้ส่วนกรณีที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ประสานงานกับแกนนำทั้งหมดแล้วว่าจะมาวันไหนบ้างเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่พอเราต้องระดมมันอย่างที่อื่นแต่ตรงนี้ไม่ได้เปิดแค่วันนี้วันเดียวนะครับวันไหนที่เขาพร้อมจะมาขอให้แจ้งล่วงหน้านิดนึงว่ามาสักกี่คนมาสักกี่รายจะได้จัดคนไว้รับเรื่องราวให้ทั้งหมดแล้วก็อาทิตย์นี้ฟ้องก่อนได้ประมาณชุดหรือ2ชุดแล้วสัปดาห์หน้าก็ทยอยฟ้องไป
สำหรับจังหวัดไหนที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางเนี่ยก็แจ้งมานะครับแล้วก็เราก็จะได้จัดคนไปรับเรื่องราวร้องมาให้หมดมาดำเนินการนายรวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทยบอกว่าในวันพรุ่งนี้กลุ่มชาวนาไทยจะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เร่งรัดดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับโครงการจำนำข้าวพร้อมทั้งจะไปแสดงตัวว่าชาวนาที่มาชุมนุมนั้นเป็นชาวนาตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมเหมือนกับที่กลุ่มสนับสนุนรัฐบาลได้กล่าวหาก็คงจะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประมาณ10โมงนะครับชาวนาก็จะไปกดดันรัฐบาลที่นั่นนะฮะก็คงจะไปกดดันรัฐบาลแล้วก็ไปเราเป็นชาวนาตัวจริงหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็ไปแสดงออกว่าเราเดือดร้อนจริงๆแล้วก็ให้เป็นที่ทำงานของรัฐบาลด้วยใช่หรือไม่นะครับก็คงไปแสดงความจริงใจและความต้องการของเราคือเราไม่เกี่ยวกับการเมืองเรามาเพื่อทวงเงินของเราขอให้ทางรัฐบาลได้เห็นใจพวกเราด้วยเรามานี่เดือนกว่าแล้วนะครับรัฐบาลไม่เคยสนใจเรื่องนี้และไม่เคยพูดถึงแต่เรื่องความมั่นคงของรัฐบาลใช่มากกว่าเรารู้สึกเสียใจอย่างมากเพราะนั้นชาวนาก็มีความกดดันอย่างมากณปัจจุบันนี้ไม่รู้จะหวังตรงไหนแล้วก็มองเห็นว่าสำนักงานนายรวียังบอกอีกว่าระหว่างนี้กลุ่มชาวนาคาดหวังกับการดำเนินการของอัยการสูงสุดที่จะเร่งรัดส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในคดีที่กระทรวงพาณิชย์ผิดสัญญาทางปกครองในการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวไม่เป็นไปตามกำหนดภายในสัปดาห์นี้ตามที่ได้สัญญาเอาไว้ส่วนการยกระดับการชุมนุมนั้นอยู่ระหว่างประสานงานกับกลุ่มชาวนาทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและรวมกลุ่มเป็นเอกภาพโดยจะระบุวันที่ชัดเจนอีกครั้งตอนนี้นะคะเรื่องของผลิตผลทางการเกษตรไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวเท่านั้นข้าวโพดเองก็มีปัญหาในหลายจังหวัดด้วยเช่นกันอย่างวันนี้นะคะก็มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่านบุกไปที่สารกลางจังหวัดไปเรียกร้องทวงถามความคืบหน้าในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรเพราะบอกว่าผ่านมา4เดือนแล้วหลายคนยังไม่ได้รับเงินนะคะเช่นเดียวกันกับที่เพชรบูรณ์ค่ะซึ่งวันนี้ทางด้านของเกษตรกรเองก็เรียกร้องให้ทางจังหวัดเร่งจ่ายเงินชดเชยนะคะเรื่องของการแทรกแซงตลาดข้าวโพดค่ะให้กับเกษตรกรเนื่องจากระบุนะคะว่าทางจังหวัดมีการนำเงินไปจ่ายนะคะให้กับเกษตรกรซึ่งอยู่นอกเขตแทนที่จะจ่ายให้คนซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดให้ครบถ้วนก่อนค่ะที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะกลุ่มเกษตรกรไร่ข้าวโพดในหลายอำเภอของเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งนำโดยนายยุพราชบัวอินอดีตส.ส.เพชรบูรณ์ก็รวมตัวชุมนุมเรียกร้องให้ทางจังหวัดเบิกจ่ายเงินส่วนต่างจากเงินชดเชยข้าวโพดตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2556ถึง2557ซึ่งครั้งหลังสุดนะคะยังเหลือเงินอีกราว78ล้านบาทที่ยังไม่จ่ายซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดก็เริ่มตรวจเอกสารของเกษตรกรเพื่ออนุมัติจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการแต่ว่ามีเกษตรกรจากหลายภาคส่วนทั้งแล้วก็นอกจังหวัดต่างก็คาดหวังนะคะว่าจะได้รับเงินส่วนต่างจากเงินก้อนนี้ซึ่งเกษตรกรที่มาร่วมชุมนุมค่ะก็ระบุว่าต้องการให้มีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรภายในจังหวัดให้ครบก่อนหลังจากนั้นค่อยพิจารณาจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ขายข้าวโพดข้ามเขตจังหวัดโดยได้ขอให้ทางจังหวัดแล้วก็พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะร่วมกันกับพาณิชย์จังหวัดเลยทำหนังสือถึงรัฐบาลเพื่ออนุมัติจ่ายเงินให้แก่ชาวไร่ข้าวโพดในจังหวัดเลยก่อนโดยที่ไม่มาแบ่งจาก78ล้านบาทของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งหากวันนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนทั้งการเบิกจ่ายเงินสดและการทำหนังสือถึงทางจังหวัดเลยเพื่อหาทางออกที่จะยกระดับไปปิดถนนใจกลางเมืองเพชรบูรณ์ต่อไปส่วนที่น่านค่ะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอเวียงสาภูเวียงนาน้อยและอำเภอสองแควนำโดยนายพัฒน์คำนนทีนะคะซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่านก็รวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดไปทวงถามเงินชดเชยตามมาตรการแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ล่าช้าและยังมีเกษตรกรที่ยังตกหล่นไม่ได้รับใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอยู่โดยในเก้าฟินแซ่เติ้นค่ะซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบรายหนึ่งเปิดเผยนะคะว่าตนเองได้รับเงินชดเชยจำนวน 20,000 บาทแต่นี่ก็เป็นระยะเวลา4เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าทั้งนี้ได้มีการทวงถามไปแล้วถึง3ครั้งล่าสุดก็นำเอาใบประทวนขอขึ้นเงินกับผู้ประกอบการไซโลแต่ว่ายังได้รับคำตอบว่าไม่มีเงินจ่ายให้ทำให้ต้องมาเรียกร้องเป็นครั้งที่4ในรอบปีที่ผ่านมา
ซึ่งบรรยากาศการชุมนุมก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดค่ะมีเกษตรกรจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นตอนการทำงานของภาครัฐและปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งอาจจะมีผลต่อการเบิกจ่ายเงินมาช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งในเวลาต่อมานายอาจพลเอิบสุขศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็เข้าประชุมหารือร่วมกันกับเกษตรกรเพื่อรับทราบปัญหาแล้วก็ติดตามแนวทางในการช่วยเหลือโดยระบุนะคะว่าจะเร่งเบิกจ่ายแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่15มีนาคมนี้พร้อมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้กับทางอำเภอตรวจสอบโดยเกษตรกรเองก็พอใจกับคำชี้แจงแล้วก็จะรอดูความชัดเจนภายในเดือนมีนาคมตามที่มีการกำหนดระยะเวลาเอาไว้ก่อนที่จะสลายการชุมนุมในที่สุดค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่15มีนาคมนี้พร้อมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้กับทางอำเภอตรวจสอบโดยเกษตรกรเองก็พอใจกับคำชี้แจงแล้วก็จะรอดูความชัดเจนภายในเดือนมีนาคมตามที่มีการกำหนดระยะเวลาเอาไว้ก่อนที่จะสลายการชุมนุมในที่สุดค่ะในช่วงวันหยุด2วันที่ผ่านมามีประเด็นทางการเมืองเพิ่มเติมนะครับจากที่มีการเผยแพร่ภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงระบุว่ามีกลุ่มคนพยายามที่จะแบ่งแยกพื้นที่ประเทศไทยเพื่อเป็นเขตปกครองตนเองหรือว่าสปป.ล้านนาประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ได้ต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าไม่สนับสนุนสำหรับคนที่มีความคิดนี้พร้อมกับเตือนทุกฝ่ายว่าอย่าได้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้ทางกองทัพเข้าตรวจสอบนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาที่สโมสรตำรวจเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจำนวน17กองร้อยที่สนามกีฬาบุญยจินดาสโมสรตำรวจซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยการชุมนุมทางการเมืองที่กรุงเทพมหานครโดยทำหน้าที่มาแล้ว4เดือนโดยรักษาการนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกสั่งแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวตั้งสปป.ล้านนาโดยอ้างเป็นความพยายามที่จะแบ่งแยกประเทศว่าทางรัฐบาลไม่สนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดนแต่ควรให้สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงซะก่อนว่ามีกระบวนการอย่างนี้หรือไม่เพราะที่สำคัญสิ่งที่จะแก้ไขได้ดีที่สุดก็คือความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ให้คนมีความรู้สึกแตกต่างส่วนกรณีที่กลุ่มสปป.ล้านนาเป็นกลุ่มที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกยืนยันว่าไม่สนับสนุนแบ่งแยกดินแดนอยู่แล้วแต่ว่าต้องไปศึกษาว่ามีกระบวนการแบบนี้หรือไม่แต่ในเมื่อกองทัพจะตรวจสอบก็ยินดีเป็นสิ่งที่กองทัพทำหน้าที่อยู่แล้วโดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.แต่ขอให้ตรวจสอบทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันพวกนี้เราไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วในเมื่อกองทัพจะตรวจสอบเราก็ยินดีก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะก็เขาคงต้องขอให้ฝ่ายความมั่นคงเขาดูเรื่องสืบเรื่องราวก่อนนะคะเพราะว่าคงยังไม่ไปถึงกระบวนการนั้นนะคะก็ขอให้ช่วยๆกันทีละขั้นทีละตอนนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นทุกคนก็จะตกใจตื่นตระหนกนะคะแต่เราเองเราก็เน้นย้ำอยู่แล้วว่าเราไม่สนับสนุนนะคะค่ะรักษาการนายกรัฐมนตรียังระบุว่าขอดูสถานการณ์อีกครั้งหลังจากที่กลุ่มกปปส.ยุบรวมเวทีรวมถึงเรื่องการลงพื้นที่ภาคอีสานเพื่อติดตามงานราชการซึ่งเดิมก่อนหน้านี้มีกำหนดจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในสัปดาห์นี้นอกจากนี้แล้วก็ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเหตุการณ์ที่มีผู้นำวัตถุระเบิดมาก่อเหตุบ่อยครั้งในช่วงนี้รวมถึงติดตามจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุใช้อาวุธสงครามกราดยิงใส่บ้านพักของคุณหญิงสสิมาศรีวิกรซึ่งทางกองทัพบกเองนะคะวันนี้ก็ส่งตัวแทนออกมาแถลงข่าวยืนยันค่ะว่าทางกองทัพมีการรวบรวมพยานหลักฐานชัดเจนนะคะว่ามีความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งในการสร้างแนวคิดในการแบ่งแยกดินแดนพร้อมระบุนะคะว่าเรื่องนี้เข้าข่ายกบฏอย่างชัดเจนและเตรียมส่งเจ้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและยืนยันนะคะว่าทางกองทัพไม่ได้ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะได้เปิดเผยกรณีการจัดตั้งกองกำลังที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายการใช้คำพูดการติดป้ายเพื่อแสดงถึงการแบ่งแยกประเทศว่าการแจ้งความดำเนินคดีต่อกรณีการจัดตั้งกองกำลังที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและการใช้คำพูด
หรือการติดป้ายเพื่อแสดงถึงการแบ่งแยกประเทศของกลุ่มต่างๆเช่นสปป.ล้านนาและอาสาสมัครประชาธิปไตยนั้นฝ่ายกฎหมายพิจารณาแล้วว่าเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าดำเนินการทั้งที่อาจจะเข้าข่ายความผิดร้ายแรงส่วนการสืบสวนสอบสวนนั้นเป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจซึ่งเบื้องต้นก็มีพยานทั้งบุคคลสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมชุมนุมที่สามารถให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่ตำรวจได้ขณะเดียวกันยังยืนยันด้วยนะคะว่ากองทัพบกไม่ได้เลือกปฏิบัติหรือว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและพร้อมเคารพในการแสดงออกตามสิทธิตามกฎหมายยกเว้นในบางกรณีเช่นการล่วงละเมิดสถาบันและกรณีของสปป.ล้านนาที่สุ่มเสี่ยงแต่กลับไม่มีฝ่ายใดออกมาดำเนินการทั้งที่เข้าข่ายผิดกฎหมายร้ายแรงส่วนการที่ไม่ดำเนินการกับกลุ่มปปปส.นั้นเพราะเห็นว่ามีทั้งศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีแล้วกว่า100คดีซึ่งทางพันเอกวินไทยยังย้ำด้วยนะคะว่ากองทัพบกก็ไม่ได้ต้องการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสร้างความแตกแยกหรือว่าจัดตั้งกองกำลังจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในภาพรวมของสังคมโดยเด็ดขาดและที่ผ่านมาทั้งกองทัพและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็ดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแบบสันติวิธีและไม่ต้องการเห็นประชาชนต่อสู้กันเองเพราะหากว่าเกิดการบาดเจ็บและสูญเสียขึ้นทางรัฐบาลและก็แกนนำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและอาจถูกดำเนินคดีเช่นกันทุกคนขณะที่พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้กำลังพลที่เข้าไปสนับสนุนการดำเนินการของสรส.ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งยืนยันด้วยนะคะว่ายังไม่มีการปรับลดจุดตรวจและภารกิจเพื่อให้การป้องกันการนำอาวุธสงครามเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ชุมนุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกยังได้มีการมอบหมายให้กองทัพภาคบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทางจังหวัดโดยใช้โครงสร้างของกรมน.ภาคในการสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อเป็นการป้องกันการเผชิญหน้าของมวลชนกลุ่มต่างๆและพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยค่ะต่อประเด็นนี้ยังมีอีก2ความคิดเห็นของอีก2คนสำคัญนะครับคนแรกนั่นคือรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีแนวคิดในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่มีกลุ่มคนเสื้อแดงบางกลุ่มแสดงออกเพราะว่าต้องการที่จะปกป้องประชาธิปไตยในขณะที่ผอ.สรส.ก็บอกนะครับว่าสนับสนุนการที่กองทัพจะตรวจสอบและเอาผิดในเรื่องนี้นายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบยืนยันว่าในฐานะที่ดูแลด้านความมั่นคงจะดูแลความคิดเห็นที่แตกต่างจากคน2ฝั่งอย่างยุติธรรมไม่กระทำใน2มาตรฐานและยืนยันแนวคิดการแบ่งแยกดินแดนที่เป็นความเห็นของคนบางกลุ่มที่เกิดจากความอัดอั้นที่แบ่งแยกประชาชนให้เกิดความเกลียดชังซึ่งไม่สามารถห้ามความคิดได้และตนในฐานะที่เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่เคยมีความคิดเรื่องการแบ่งประเทศแต่ก็เรียกร้องให้ฝ่ายความมั่นคงให้ความเป็นธรรมและเป็นกลางกับทุกฝ่ายดังนั้นกองทัพและตำรวจต้องให้ความเป็นธรรมใช้ความอดทนยืนยันว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกประเทศตามที่ขณะนี้กปปส.พยายามหยิบยกไปเป็นประเด็นโจมตีให้เกิดความเข้าใจผิดส่วนกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้แม่ทัพภาคที่3ตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวโดยใช้ชื่อว่าสปป.ล้านนาเป็นเรื่องปกติที่หน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องแสดงความเป็นห่วงซึ่งขอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงแสดงตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมและอย่าทำให้สังคมเกิดความรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องสองมาตรฐานขบวนการยุติธรรมก็ชี้ออกมาอย่างชัดเจนให้สังคมไทยได้เห็นว่าไม่ได้มีความเป็นกลางมีสองมาตรฐานเกิดขึ้นมาโดยตลอดแม้กระทั่งคำพิพากษาของศาลแพ่งในกรณีพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นสองมาตรฐานนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือเองที่เรียกว่าสปป.ล้านนาล้านนาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่าสปป.นี่เป็นตัวย่อถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีเป็นปกป้องประชาธิปไตยคือคำพูดอันนี้มาก่อนแล้วก็คนก็มาแปลความหมายให้มันเป็นสาธารณรัฐประชาชนเพื่อประชาธิปไตยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบได้แสดงความเห็นด้วยกรณีที่ล่าสุดนั้นผู้บัญชาการทหารบก
ได้สั่งให้แม่ทัพภาคที่3แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่ขึ้นป้ายสปป.ล้านนาเนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าจะพูดไปจะกระทบใจพรรคพวกส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงในต่างจังหวัดนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมระบุว่าหน้าที่ของสรส.ก็คือดูแลพื้นที่กทม.นนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเท่านั้นส่วนการชุมนุมของกปปส.เห็นว่านายสุเทพเทือกสุบรรณควรที่จะยุติการชุมนุมได้แล้วและหลังจากยุบรวมเวทีไปอยู่ที่สวนลุมพินีพบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเหลืออยู่เพียง 4,000 คนส่วนการที่จะต่ออายุพรก.ฉุกเฉินหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรักษาการนายกรัฐมนตรีโดยส่วนตัวแล้วไม่ขัดข้องแต่คิดว่าเหตุการณ์ยังไม่สงบเอาแค่หน้าที่ผมก่อนสรส.น่ะผมแค่เมืองนนท์ปทุมสมุทรปราการและอย่างเนี้ยตำแหน่งผมจับกลางหนึ่งไม่ได้เป็นรองนะไม่ได้คุมตำรวจเรื่องไหนถ้าผมพูดไปก็กระทบใจพรรคพวกแต่ผมชอบพลเอกประยุทธ์นะว่าท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องในความคิดเห็นของท่านท่านก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ก็ถูกต้องตำรวจรักเรื่องก็สอบสวนไปดีกว่าท่านใช้วิธีการร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังกล่าวต่อว่าขอฝากเตือนองค์กรอิสระโดยเฉพาะนายวิชามหาคุณกรรมการปปช.ที่วันนี้เปลี่ยนไปออกมาพูดเรื่องโครงการรับจำนำข้าวจนคนสงสัยและเมื่อตรวจสอบไปก็พบว่าพี่ชายของนายวิชาลงเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในนามพรรคประชาธิปัตย์3ครั้งนอกจากนี้นายสุเทพยังได้ปราศัยเรื่องวันเวลาที่ปปช.จะชี้มูลความผิดจึงได้ขอเตือนนายวิชาว่าหากตัดสินอะไรออกมาเหมือนกับที่นายสุเทพระบุจะยิ่งทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยได้ไปดูท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับแนวคิดในการแบ่งแยกประเทศนะคะซึ่งวันนี้โฆษกของพรรคก็ระบุนะคะว่าเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานต่างๆนะคะเพื่อยื่นเอาผิดกับทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็เสนอให้มีการยุบพรรคด้วยเพราะเชื่อนะคะว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความรับผิดชอบและแสดงท่าทีที่ชัดเจนกับกรณีดังกล่าวนี้ด้วยค่ะนายชวนนท์อินทรโกมารสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงนะคะว่ารู้สึกเป็นห่วงแนวคิดของคนบางกลุ่มที่จะคิดแบ่งแยกประเทศถึงขั้นตั้งชื่อสปป.ล้านนาซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องจริงจังในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นขณะเดียวกันกลุ่มคนเสื้อแดงและแกนนำเสื้อแดงในจังหวัดต่างๆล้วนให้ความเห็นในทำนองยอมรับว่าแนวคิดดังกล่าวมีอยู่จริงและขับเคลื่อนมานานกว่า6เดือนแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นกบฏต่อประเทศแต่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียังไม่มีทีท่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่อย่างไรไม่ตักเตือนหรือดำเนินคดีกับคนเหล่านั้นดังนั้นหากนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ปฏิเสธที่จะทำให้สังคมสงสัยว่าเห็นด้วยกับแนวคิดนี้นายชวนนท์ก็กล่าวว่าพรรคได้รวบรวมหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะยื่นยุบพรรคเพื่อไทยในความผิดรัฐธรรมนูญมาตรา68ล้มล้างการปกครองและมีพฤติกรรมเข้าข่ายกบฏซึ่งนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ประกาศเรื่องนี้บนเวทีคนเสื้อแดงอย่างชัดเจนนอกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะคะวันนี้แกนนำคนสำคัญของคปท.อย่างนายอุทัยยอดมณีผู้ประสานงานของกลุ่มค่ะก็กล่าวว่าสำหรับแนวคิดในการแบ่งแยกประเทศคงไม่สามารถจะกระทำได้เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา1ระบุว่าราชอาณาจักรไทยมีความเป็นหนึ่งเดียวไม่สามารถแบ่งแยกได้และถึงแม้ว่าแกนนำนปช.จะออกมาปฏิเสธแต่ก็เป็นที่ปรากฏชัดเจนว่าแกนนำนปช.เป็นผู้แถลงการแบ่งแยกประเทศเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2557ซึ่งนายอุทัยกล่าวว่าหากนปช.จะเข้ามาเคลื่อนไหวในกรุงเทพก็ถือเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมและเชื่อว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงหวังผลทำให้เกิดการแตกแยกและเกิดการปฏิวัติแต่ว่าแม้จะเกิดการเผชิญหน้าก็เชื่อนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกคงไม่ดำเนินการปฏิวัติอย่างแน่นอนค่ะส่งคุณผู้ชมพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการเร่งดำเนินคดีเกี่ยวกับการชุมนุมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้